นรกย่อยขุมที่14แอบกินของถวายพระโต้เถียงพ่อแม่ปากรูเข็มนรกขุมต่อมาเป็นที่ลงโทษทันผู้ที่แอบขโมยของกินซึ่งญาติโยมตั้งใจจัดเตรียมนำไปถวายพระผู้รับโทษที่นี่มีปากเล็กมากเท่ารูเข็มไม่สามารถจะกินอะไรได้อีกมนุษย์ที่เคยทำบาปด้วยการโต้เถียงดุด่าบิดามารดาผู้มีพระคุณก็ต้องรับโทษแบบเดียวกันนี้เช่นกันเท่าที่บรรยายถึงนรกมาก็หลายขุมและที่เคยบอกกล่าวแต่แรกว่าแต่ละขุมแม้เป็นขุมย่อยๆก็กินอาณาบริเวณกว้างใหญ่มองสุดสายตาไม่พ้นแล้วเหตุไฉนข้าพเจ้าจึงมีเวลาเที่ยวชมได้มากมายและรวดเร็วนักคำตอบก็คือการที่พระกิสิติคันโพธิสัตว์หรือติจังอ้วงผ่อศักดิ์พาไปชมนรกขุมต่างๆนั้นไม่ได้เป็นการเดินด้วยเท้าแต่เป็นการถึงอย่างฉับพลันโดยเมื่อเสร็จธุระจากนรกขุมหนึ่งแล้วก็จะไปอีกขุมหนึ่งโดยทันทีและแม้แต่การสนทนาก็หาได้เป็นการพูดแบบมีเสียงออกจากปากไม่แต่เป็นการสื่อสารด้วยจิตล้วนๆทั้งสิ้นระหว่างทางพระโพธิสัตว์องค์นี้ได้ให้โอวาทสั่งสอนธรรมะตลอดเวลาซึ่งข้าพเจ้าได้ถือโอกาสถ่ายทอดลงไปในเนื้อหาแต่ละวรรคตอนเสียดายว่าข้าพเจ้าจำได้ไม่หมดได้หลงลืมไปมากเนื่องจากการเวลาที่ผ่านไปเนิ่นนานที่จำได้ดีที่สุดก็คือคำตักเตือนที่ว่ามนุษย์ทุกวันนี้ไม่ค่อยเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปในความคิดของมนุษย์ก็จะมีเพียงคำว่าสวรรค์ในอกนรกในใจไม่กลัวนรกของจริงไม่เชื่อนรกจริงๆนั้นมีอยู่จึงตั้งตนอยู่ในความประมาทฉะนั้นจุดประสงค์ที่ท่านพาข้าพเจ้าเที่ยวชมขุมนรกต่างๆก็เพื่อให้ข้าพเจ้าได้นำไปเผยแพร่ต่อมนุษย์ให้เชื่อนรกมีอยู่จริงการลงโทษลงทันต่างๆในนรกก็มีอยู่จริงให้มนุษย์มันรักษาศีลกระทำแต่ความดีละเว้นความชั่วเชื่อในกฎแห่งกรรมพญายมบาลยมทูตนายนิรยาบาลผู้ทำตามหน้าที่ลงทันในแดนนรกล้วนแต่เป็นผู้มีจิตเมตตาไม่อยากทำโทษทำทารุณกรรมแต่ก็จำเป็นต้องรักษาความเป็นธรรมความศักดิ์สิทธิ์ของกฎแห่งกรรมต่อเมื่อผู้ต้องโทษมีสำนึกดีขึ้นอยากสื่อสารเข้าฝันญาติพี่น้องในโลกมนุษย์ให้ช่วยทำบุญอุทิศส่วนกุศลผลบุญให้ก็ยินยอมอนุญาตเป็นครั้งคราวสุดแต่บุญวาสนาของผู้ต้องโทษนั้นว่าญาติจะทำให้ได้หรือไม่อย่างไรแต่นั่นไม่เท่ากับการประพฤติดีหลีกหนีลี้ห่างไกลจากความชั่วส
ร้างกุศลผลบุญด้วยตนเองจะไม่ต้องตายตกนรกอย่างเช่นทุกวันนี้